คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กทุเรียนฟังชื่อดูเหมือนจะเป็นขนมที่ไม่น่าจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคชั้นเลิศทีเดียวเพราะอะไรเพราะขั้นตอนในการเลือกทุเรียนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกทุเรียนบอกเลยว่าทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เราเลือกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นและเนื้อเมื่อบดผสมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเค้กได้ละเอียดเนียนกริบเลยวิธีการเลือกทุเรียนถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่มีความอ่อนแล้วก็เร่งให้สุกบอกเลยนะครับว่าขนมเค้กทุเรียนวันนั้นของคุณจะไม่อร่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อของทุเรียนที่ยังไม่สุกเนื้อทุเรียนที่อ่อนจนเกินไปหรือเร่งให้มันมาสุกจนกระทั่งนิ่มนั้นความหวานไม่พอกลิ่นก็ไม่พอแต่ถ้าคุณเลือกทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปเอามาใส่ลงไปในเค้กก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ากลิ่นจะฉุนเกินไปเมื่ออบสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่ชวนรับประทานแถมอาจจะมีรสขมด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าวิธีการบดทุเรียนเพื่อใช้ในการทำเค้กนั้นทำอย่างไรใช้เนื้อจริงๆเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ดูปริมาณที่ต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กะทิถ้าเป็นหัวกะทิอย่างดีจะดีมากทีเดียวตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของคุณวิธีการบดทุเรียนต้องบดให้ละเอียดและใช้เครื่องบดผสมที่มีใบมีดคมๆแต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่สามารถบดได้ละเอียดจริงๆคุณจะต้องนำเนื้อทุเรียนที่บดกับกะทิแล้วมาผ่านกระชอนนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อทุเรียนบดกับกะทิเรียบร้อยแล้วไปใช้ในส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กได้อย่างไรนะครับนี่คือส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมีเรโชหรือสัดส่วนของเครื่องที่เท่าๆกันไข่น้ำตาลและไขมันเท่าๆกันนะครับเนี่ยเนื้อเค้กที่ได้จะต้องลักษณะของเนื้อเค้กเนื้อเนียนเนื้อแน่นแบบนี้ถ้าหากคุณทำเนื้อเค้กแบบสปันหรือชิฟฟ่อนมาทำเค้กทุเรียนโอกาสที่เนื้อทุเรียนจะตกลงไปที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าเค้กของคุณคุณภาพไม่ดีนะครับเอาละครับนี่คือส่วนผสมของทุเรียนกับกะทิเราจะผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปเลยกลิ่นหอมมากคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตาอบต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะครับส่วนผสมของเราผสมได้ที่แล้วพิมพ์ขนมทาเนยปูกระดาษและทาเนยทับมาเทขนมลงพิมพ์เสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์เรียบร้อยนี่คือเม็ดแตงอันนี้อบมาเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงกับเค้กทุเรียนเข้ากันเหลือเกินนะครับไปใส่ถั่วชนิดอื่นๆก็ไม่อร่อยเท่าเม็ดแตงนะครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับรีบนำเข้าเตาอบนะครับขนมชนิดนี้เมื่อผสมทุเรียนแล้วอบทันทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเค้กทุเรียนที่ทำเมื่อครู่นี้เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทรีบนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและบรรจุในถุงสุญญากาศใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้ซีลด้วยพลาสติกด้านนอกเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับเวลาได้รับนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องแกะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีไม่ถึง1นาทีมันจะนุ่มมากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลารับประทานจะเป็นยังไงตัดถุงสุญญากาศนะครับง่ายมากโอ้ยกลิ่นออกเลยนะพอสุญญากาศเสร็จถ้าคุณผู้ชมยังไม่คิดจะรับประทานเก็บในช่องแช่แข็งแนะนำให้คุณผู้ชมเก็บในถุงสุญญากาศแบบนี้นะครับขนมที่ได้จะนำออกมาจากถุงใช้มีดเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อเค้กสิละเอียดยิบวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมว่าเค้กทุเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตตามสูตรที่ดีและมีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรนี่ครับฟรุตตามิน่ามีเค้กทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมแล้ว1กล่องแบบนี้บรรจุกล่องแบบนี้สะอาดปลอดภัยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ดีมากทีเดียว1กล่อง650บาทครับสามารถชิมได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันและเพิ่มเพื่อนสิครับ